การระบาดของไวรัสนั้นทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าโลกเราจะมีวัคซีนในการป้องกันไวรัสเมื่อไหร่นะครับณเวลานี้คนทั้งโลกคาใจกันนะครับณเวลานี้ต้องบอกว่า คนกลุ่มที่เป็นเบสไมล์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านโมเลกุลน,นะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวะพันธุกรรมต่างๆนะครับแทบจะทุกประเทศกําลังพยายามพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนป้องกันไวรัสนี้อยู่นะครับณนะเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความหวังในการมีไวรัสซึ่งมีวัคซีนซึ่งเป็นยาพิเศษวิเศษในการป้องกันไวรัสนั้นยังไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรามองไปยังแผนที่ของ มนุษยชาติความรู้ของมนุษยชาติตอนนี้เป็นยังไงอย่างน้อยมีอยู่3-4จุดซึ่งมีความเชื่อและมีการพูดกันว่ากําลังมีการผลิตวัคซีนหรือว่าทดลองเบื้องต้นซึ่งจะนําไปสู่การผลิตวัคซีนอยู่นะครับกลุ่มที่1คือที่สหรัฐอเมริกานะครับสถาบันวิจัยด้านสุขภาพแห่งชาติของอเมริกามีการให้ทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนนะครับสำหรับกําจัดไวรัสโควิด COVID, แล้วร่วมกับภาคเอกชนนะครับสถาบัน วิจัยสุขภาพไกเซอร์ ers, ซึ่งอยู่ที่แอตเทิลนะครับกำลังจะมีการทดลองสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนนี้นะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ว่าเป็นวัคซีนซึ่งยังไม่ได้ใช้กับคนที่ติดไวรัสนะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าวัคซีนนี้จะใช้ได้แต่จะทดสอบดูก่อนว่าเมื่อใช้กับมนุษย์แล้วจะมีผลอย่างไรย้ำนะครับว่าเป็นการทดสอบโดยบุคคลดังกล่าวเขายังไม่ได้ติดไวรัสจริงๆนะครับ กรณีนี้ถ้าประสบความสําเร็จนะครับต้องใช้เวลาประมาณ18ปีหรสิบแเดือนนะครับก็คือประมาณปีครึ่งเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าวัคซีนนี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะรักษามนุษย์ได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกสถาบันหนึ่งที่มีการาศึกษาเรื่องวัคซีนกันนะครับแล้วมีการพูดกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์มากขึ้นเลยก็คือที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับมีสถาบันวิจัยชื่อว่าอินโนวิโอนะครับกำลังศึกษานะครับ วัคซีนในกำลังจะทำการศึกษาเรื่องวัคซีนในเดือนหน้านะครับแบบอาสาสมัครจำนวนมากนะครับที่ศูนย์การศึกษาที่แคนซัสนะครับแล้วก็ที่มิสซูรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังมีการทดสอบวัคซีนหรือว่าพยายามพัฒนาสิ่งที่จะนำไปสู่วัคซีนอยู่แอนโทนีฟอร์ซีซึ่งเป็นผู้อำนวยการ n i h นะครับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับระบุว่าต่อให้ทั้ง2กรณีนี้ประสบความสำเร็จนะครับการ ผลิตวัคซีนเพื่อนําไปใช้จริงๆต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อให้มีการทดลองวัคซีนไม่ได้แปลว่าวัคซีนจะใช้ได้นะครับการทดลองคือการทดลองในห้องแลบยังไม่ได้ทดลองกับมนุษย์และหากมีการทดลองกับมนุษย์จริงๆทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา อย่างน้อย1ปีครึ่งอีก2จุดซึ่งมีรายงานว่ามีความคืบหน้าด้านการพัฒนาไวรัสนะครับคือที่อิสราเอลและที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยเบอร์ต้น,ตนของเนเธอร์แลนด์ซึ่งหลายคนรู้จักกันดีนะครับที่อิรามุสกับที่อูเทรชนะครับศูนย์สุขภาพของอิรามุสอิรามุสมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับมีการรวบรวมนักวิจัยประมาณ10คนนะครับตีพิมพ์บทความชิ้นหนึ่งออกมาในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีชื่อว่า b บโอ i f ฟนะครับไบโอฟเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะให้นักวิชาการนะครับออกมาแสดงงานทดลองนะครับหรือว่าการค้นคว้าของตัวเองใหม่ๆซึ่งจะเป็นทิศทางของการพัฒนาเรื่องสำคัญต่างๆในอนาคตปรสฟรฟซอร์แฟรงกูสเวล l l นะครับซึ่งอยู่ที่อีรามุสบอกว่า ตอนนี้นะครับทีมอาจารย์ที่ออรามุสนั้นกำลังพัฒนาแอนติบอดีหรือปฏิชีวนะที่จะทำให้ซากับโควิดนั้นเสื่อมสภาพไปนะครับมีความซับซ้อนด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากแต่ว่าบอกว่านี่เป็นการพัฒนาแอนติบอดีนะครับที่จะทำให้ซากับไวรัสโควิดนั้นตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้ไวรัสนั้นไม่มีกำลังในการคุกคามมนุษยชาติได้ต่อไปนะครับออรามุสทีมนะักวิจัยทีมนี้บอกว่าเชื่อว่านี่เป็นการค้น พบหรือว่าการทดลองครั้งแรกที่จะมีการสร้างยาปฏิชุมนัสเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อแบบนี้อิสราเอลเป็นประเทศที่คนไทยไม่ค่อยสนใจแต่อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สูงนะครับสถาบันวิจัยชื่อว่ามิเกลในอิสราเอลนะครับเตรียมการทดลองผลิต วัคซีนนะครับสำหรับป้องกันโควิดภายใน8-10ถึงสสัปดาห์นะครับนั่นก็คือภายในประมาณ2เดือนถึง2เดือนขึ้นนะครับมีการรายงานว่าวัคซีนนี้จะมีชื่อว่า IBV นะครับนี่คือการเปิดเผยในอิสาราเอลนะครับโดยรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีของ อิสราเอลนะครับนที่อิสราเอลก็มีความคืบหน้าด้านวิทยาศาสตร์อีกแล้วมีการอธิบายที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับว่า IBV นั้นทํางานกับพันธุก,กรรมนะครับทำงานกับพันธุก,กรรมแล้วก็เชื่อว่าถ้าประสบความสําเร็จนั้นก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกําจัดไวรัสโควิดหรือยุติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้นะครับกรณีอิสราเอลนะครับทีมวิจัยของออสถาบันมิเกลบอกว่า จะมีการทดลองผลิตนะครับภายใน8ปดถึงสสัปดาห์นั่นคือภายในไม่เกิน2เดือนครึง่งแล้วก็จะมีการอนุมัติใช้ภายใน3เดือนเพราะฉะนั้นต้องจับตาว่าอิสราเอลจะเป็นความหวังของโลกได้หรือไม่นะครับมีบทความชิ้นหนึ่งในวารสารวิชาการนะครับเป็นเพียรีวิวบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดนั้นดูไปดูมาแล้วคนซึ่งอยู่ในประเทศที่มีอากาศอุ่นนะครับอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงอย่างเช่นประเทศไทยนั้นโควิด -19 มีอัตราการผลิตซ้ําหรือสิ่งที่เรียกว่า reproductive number ต่ำเมื่อเทียบกับการผลิตซ้ำตัวเองในประเทศซึ่งมีอากาศเย็นนะครับและมีอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นในประเทศเขตอย่างประเทศไทยนั้นการระมัดระวังนะครับการแยกตัวเองนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในเวลานี้คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทุกคนพยายามจะกอบกู้มนุษยชาตินะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่อง ความไม่ก้าวหน้าทางการเมืองของพรรคพลังประชานัฐรายการไล่ด่าประชาชนที่ด่ารัฐบาลในเวลานี้ครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น